ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Sport Today Extra ค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬามาฝากกันเป็นประจำนะคะจากก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬาชนิดต่างๆนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีค่ะสำหรับเรียกว่าเป็นแฟนเทนนิสแล้วก็เป็นการฟุตบอลเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็อยากจะต้องไปเรียกว่าร่วมเชียร์ร่วมชมในสนามค่ะเพราะฉะนั้นทาง True You ค่ะร่วมกันกับ True Vision นะคะแล้วก็ Six Star Travel ค่ะได้จัดแพ็คเกจนะคะ2ทริปในฝันค่ะซึ่งทริปแรกนะคะเป็นการร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49นะคะที่แอริโซนาค่ะซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะซึ่งใครที่เป็นแฟนนี่ก็พลาดไม่ได้นะคะการที่จะซื้อบัตรเข้าไปนี่ก็ยากและทริปที่2ค่ะการเข้าร่วมชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนะคะนั่นก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะรอบชิงชนะเลิศค่ะทั้งประเภทหญิงแล้วก็ชายเดี่ยวที่เมลเบิร์นนะคะในวันที่31มกราคมและก็1กุมภาพันธ์ค่ะพิเศษนะคะสำหรับท่านสมาชิก True Vision ค่ะที่ถือบัตร True Back Card นะคะจะได้รับส่วนลดค่ะทั้งทริปศึกชนคนชนซูเปอร์โบว์แล้วก็รวมถึงศึกหัวลูกสักกะหลาดออสเตรเลียนโอเพ่นด้วยนะคะซึ่งถ้าใครสนใจค่ะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่บริษัท Six Star Travel นะคะโทร027129800นะคะ027129800นะคะด่วนค่ะแพ็คเกจนี้ก็มีจำนวนจำกัดนะคะในขณะที่เรื่องของเรียนเกมส์ครับ NBA ก็ยังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะครับในฤดูกาลปกติครับ Regular Season ซึ่งล่าสุดก็มีผลการแข่งขันมาฝากครับทั้งคู่ที่แข่งขันจบไปแล้วแล้วก็คู่ที่แข่งขันกันอยู่นะครับโดยที่คู่ที่จบไปแล้วครับเรามาดูเกมระหว่าง Brooklyn Nets กับ Memphis Grizzlies กันนะครับ Brooklyn Nets นั้นก็ถือว่ากู่ไม่กลับเลยนะครับสำหรับฟอร์มของพวกเขาแพ้ไป7เกมติดนะครับหลังจากที่เปิดบ้านในถิ่น Barclays Center แพ้กับ Memphis Grizzlies คู่แข่งร่วมสายตะวันตกไปนะครับโดยที่ในช่วง2ควอเตอร์แรกนี่ก็เป็น Mike Conley นะครับที่ทํา2แต้มในช่วง3วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่2นะครับช่วยให้กริซลี่นำเน็ตไปก่อนที่51-45คะแนนนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับแซคแรนดอฟก็เร่งพยายามทำแต้มให้กับทีมนะครับก่อนที่ทางเบโนอูดรีนะครับจะเลย์อัพลูกลงขวงในช่วงวินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่3ครับช่วยให้กริซลี่ทำแต้มหนีห่างเน็ตออกไปอีกถึง17คะแนนนะครับช่องว่างตรงนั้น82-65คะแนนเลยนะครับส่วนควอเตอร์สุดท้ายมาสันคลัมลี่นะครับก็ยังถือว่าเล่นได้ดีครับช่วยให้เน็ตบุกทะลวงแป้นคู่แข่งได้นะครับหวังจะไล่ตีตื้นแต่สุดท้ายไม่เป็นผลครับจบเกมกริซลี่บุกมาเอาชนะเน็ตไปได้ด้วยสกอร์103-92คะแนนนะครับเน็ตแพ้เป็นเกมที่7ติดต่อกันแล้วนะครับตอนนี้สถิติชนะ16แล้วก็แพ้ไป23นะครับส่วนกริซลี่หยุดสถิติแพ้นอกบ้านไว้ที่3เกมเท่านั้นนะครับโดยที่ตอนนี้สถิติของพวกเขาก็คือชนะ27แพ้ไป11นะครับเกมนี้ผู้เล่นที่ผลงานดีที่สุดก็เป็นแซคแรนดอฟนะครับ power forward ของทางกริซลี่ที่ทำได้ดับเบิลดับเบิลครับ20แต้ม14รีบาวด์แล้วก็3แอสซิสต์ทำแต้มแล้วก็รีบาวด์ได้เป็นเลข2หลักนะครับสำหรับทางแรนดอฟนอกเหนือจากคู่นี้แล้วนะครับก็ยังมีผลการแข่งขันคู่อื่นมาฝากกันด้วยนะครับโดยที่ซานอันโตนิโอสเปอร์สครับก็เอาชนะชาร์ลอตต์ออร์เนตส์ไปได้นะครับ98-93คะแนนครับฮูสตันร็อกเก็ตแพ้กับออร์แลนโดเมจิกครับ113-120คะแนนนิวออร์ลีนส์เพลิแกนนะครับก็เอาชนะดีทรอยต์พิสตัน105-94คะแนนนะครับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สครับก็แพ้ให้กับโตรอนโตแรปเตอร์สไปนะครับ84-100คะแนนนะครับวอชิงตันวิซาร์ดครับก็เอาชนะชิคาโกบูลส์ไปได้105-99คะแนนครับแอตแลนต้าฮอคส์ก็เอาชนะทางบอสตันเซลติกไปนะครับ105-91คะแนนครับดัลลัสแมเวอริกครับก็แพ้ให้กับเดนเวอร์นักเก็ตไป107-114คะแนนครับส่วนอีก2คู่ที่แข่งขันกันอยู่ในตอนนี้โกลเด้นสเตทวอริเออร์นำหน้าไมมี่ฮีทอยู่76-61คะแนนแล้วก็พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ตามหลัง LA Clippers อยู่68-72คะแนนนะครับทั้ง2คู่แข่งขันกันอยู่ในควอเตอร์ที่3ครับจากการแข่งขันบาสเกตบอลมาต่อที่ผลสนุกเกอร์มาสเตอร์วันที่4นะคะจอห์นฮิกกินส์ค่ะก็พ่ายมาร์กาเลนนะคะตกรอบแรกการแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเล็กซานดราพลาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วค่ะจอห์นฮิกกินส์ค่ะมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์นะคะก็หมดโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่3ค่ะต่อจากปี1999แล้วก็ปี2006นะคะหลังไปพ่ายให้กับมาร์กาเลนนะคะมือ6ของรายการจากไอแลนด์เหนือไปอย่างน่าเสียดายค่ะด้วยสกอร์4-6เฟรมทำให้อเลนนะคะก็เป็นฝ่ายผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะโดยมีคิวเตรียมพบกับโจพอรี่นะคะเจ้าถิ่นมือ14ของรายการนะคะที่สามารถโค้ดเอาชนะติงจุนหุยมือ3ของรายการจากจีนซึ่งเป็นแชมป์เมื่อปี2011ไปด้วยสกอร์6-3เฟรม
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศได้ในช่วงค่ำของคืนนี้นะคะทางช่อง True Sport HD 1ห้อง666แล้วก็ช่อง True Sport 7นะคะตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะIt's a lot of work. Well played, check side. จากเรื่องของสนุกเกอร์ได้ถือว่าเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในระดับมาสเตอร์สไปดูเรื่องของเทนนิสกันบ้าง นะครับโดยที่เทนนิสในรายการ APA International Sydney การแข่งขันนั้นเดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับในรายการที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ประมาณ24ล้านบาทนะครับที่ซิดนีย์ออสเตรเลียผลประตูปรากฏว่าเปตราคิโตวานะครับมือ2รายการจากสาธารณรัฐเช็กนะครับก็ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับซึ่งจะทำได้ก็จะเป็นสมัยแรกด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้นะครับจากการเอาชนะยามิล่ากาชโดโซวาครับมือไวคาร์เจ้าถิ่น2ต่อ1เซตนะครับสกอร์4ต่อ6 6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4ครับซึ่งผลการแข่งขันดังกล่าวก็ทำให้คือแต่ว่าเตรียมที่ต้องเจอกับแชมป์เก่านะครับนั่นก็คือสเวตตาน่าพีรอนโควาจากเบลแกเรียนะครับที่เอาชนะบาโบราสลาโลวาสไตโควาจากเช็กไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ2เซตรวด6ต่อ4แล้วก็6ต่อ1นะครับในรอบรองชนะเลิศก็ได้ชมกันแล้วครับคือแต่ว่าพบกับพีรอนโควานะครับสำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศก็จะแข่งกันในช่วงบ่ายวันนี้เลยนะครับทาง True Tennis HD นะครับเวลา 13:30 นเป็นต้นไปค่ะจากผลการแข่งขันของกีฬาหลายชนิดนะคะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆของชนิดกีฬารอบโลกกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่ในวงการของบาสเกตบอลนะคะก็ทางคาเมโลแอนโทนีค่ะหวังหายการบาดเจ็บกลับมาช่วยนิวยอร์กนิกส์นะคะเผชิญหน้ากับมิลวอกกี้บักส์ณสนามโอทูอารีนากรุงลอนดอนคืนวันนี้ค่ะเมโลแมนค่ะต้องพลาดการลงสนามตลอด6แมตช์หลังสุดนะคะจากอาการบาดเจ็บเข่าค่ะซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยช่วยทีมได้น้อยมากในซีซั่นนี้นะคะถือว่าก็เป็นปีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะเมื่อชนะเพียง5จาก40เกมด้วยกันค่ะทางแอนโทนีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2012กับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะคะณสนาม O2 Arena ค่ะก็กล่าวว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาแข่งที่สนามแห่งนี้บ่อยๆและก็มีความเป็นไปได้เนี่ยที่เขาจะลงเล่นเนื่องจากว่าเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ฟอร์เวิร์ดวัย30ปีนะคะยังระบุว่ากำลังพยายามฟิตร่างกายค่ะเพื่อลงเล่นในวันพรุ่งนี้ให้ได้เขาไม่อยากมาแข่งขันที่กรุงลอนดอนเพียงครั้งเดียวแต่อยากจะมาแข่งขันที่นี่ต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการเผชิญหน้าระหว่างนิวยอร์กนิกส์และก็มิลวอกกี้บักส์นะคะเป็นครั้งที่5ค่ะนับตั้งแต่ปี2011ที่ศึก NBA ได้ย้ายมาแข่งณกรุงลอนดอนนะคะโดยบัตรเข้าชมการแข่งขันตอนนี้ก็ได้ถูกจำหน่ายจนหมดเกลี้ยงแล้วด้วยค่ะในขณะที่แจ็คนิคลอสนะครับตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันก็เชื่อว่าไทเกอร์วูดส์และก็ทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่วูดส์ในวัย39ปีก็ได้กลับมาลงแข่งขันอีกครั้งหลังจากที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังครับและก็ยังไม่ได้คว้าแชมป์เมเจอร์ตั้งแต่ปี2008นะครับซึ่งวูดส์เคยคว้าแชมป์เมเจอร์ทั้งหมด14ครั้งนิคลอสให้สัมภาษณ์นะครับว่าวูดส์เป็นนักกีฬาอาชีพและยังไม่ถึงจุดตกต่ำที่สุดครับวูดส์อาจจะมีช่วงที่ฟอร์มตกไปบ้างเช่นเดียวกับเขาที่เคยมีช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนกันนะครับตลอดการเล่นนักกอล์ฟอาชีพแต่ก็มองว่าไทเกอร์วูดส์จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกไม่ช้าครับนิคลอสตอนนี้มีอายุครบ75ปีนะครับในสัปดาห์หน้าก็กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่ามีเสียงวิจารณ์ถึงทีมไรเดอร์คัพสหรัฐนะครับที่ไม่ชนะยุโรปเป็นเวลานานนะครับและนักกอล์ฟหลายคนก็เริ่มจะไม่พอใจครับโดยที่ทอมวอตสันกัปตันทีมไม่ต้องแบกรับแรงกดดันเป็นอย่างหนักนะครับแต่ว่าเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติของกีฬาครับเนื่องจากว่ายุโรปก็เริ่มจะมีนักกอล์ฟคนใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นนักกอล์ฟฝีมือดีทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มองได้2ด้านนะครับว่ายุโรปนั้นดีขึ้นหรือว่าสหรัฐจะตกลงนะครับ ไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport นะครับใน True Sport Today ครับกีฬาวันนี้ครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับยูเวนตุสจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าครับในฤดูกาลนี้เจอกับเทลาสเปโรนาตี3นะครับ True Sport 1
และ True Sport HD 2ครับส่วนฟุตบอลเอเชียนะครับ AFC Asian Cup นะครับในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม C ครับบาเรนพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะครับ 13:50 นและกาตาร์พบกับอิหร่านนะครับ 15:55 ทาง Fox Sports ส่วนเกมอุ่นเครื่องนะครับ Bangkok United จะพบกับเซี่ยงไฮ้เฉียนจินนะครับ 18:00 นเป็นต้นไปนะครับทาง True Sport 2นะครับช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับรายการ Sport Today ก็จะเลื่อนเวลาออกอากาศด้วยนะครับเป็นเวลา2ทุ่มตรงนะครับเนื่องจากว่าก็มีฟุตบอลคู่เมื่อสักครู่นั้นถ่ายทอดสดก่อนนะครับในขณะที่ NBA ฤดูกาลปกติครับฮูสตันกับโอคลาโฮมาซิตี้นะครับ 8:00 น. True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3จะถ่ายทอดสดครับส่วนวอลเลย์บอลนะครับ Women's Champions League นะครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรปนะครับในระดับสโมสรนะครับราปิต้าบากูพบกับ Ankle Cross Takeoff นะครับ2ทุ่มตรงนะครับทาง True Sport HD 3เทนนิส WTA ทัวร์นะครับ APA International Sydney รอบรองชนะเลิศนะครับชมได้ทั้ง2คู่ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับหรือว่าจะเริ่มแข่งขันก็13:30 นะครับทาง True Tennis HD ส่วน Snooker Master ตอนนี้ก็ถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับ Quarter Final Ronnie O'Sullivan พบกับ Marco Fu ครับตอน2ทุ่มตรงและช่วงดึกนะครับทาง Alistair Carter ครับพบกับ Neil Robertson ตอน 2:00 นะครับ True Sport HD และช่องทรูสปอร์ต7จะถ่ายทอดสดครับส่วนกอล์ฟ PGA Tour นะครับ Sony Open in Hawaii นะครับก็เริ่มทำการแข่งขันรอบแรก 7:00 น. วันพรุ่งนี้ครับทรูสปอร์ต HD และทรูสปอร์ต5รับหน้าที่ถ่ายทอดสดดันกอล์ฟ European Tour Abu Dhabi HSBC Golf Championship นะครับในรอบแรกก็จะแข่งขันกันหลังจากจบรายการเรานี่เลยนะครับทาง Golf Channelถ้าทุกท่านนะคะไม่สามารถติดตามแล้วก็จดได้ทันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะตารางการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์แฟนเพจรายการของเรานะคะที่ www.facebook.com/sp2day นะคะรวมถึงเรียกว่าติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาชนิดต่างๆได้ด้วยรวมทั้งคอมเมนต์ติชมให้คำแนะนำอื่นๆก็ยินดีเลยนะคะพวกเราทุกคนค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเรามีเรื่องราวดีๆบอกปกตินี่เวลาในสนามเทนนิสจะมีบอลบอยใช่ไหมน้องก๊อฟค่ะบอลบอยเกิร์ลใช่ที่จะต้องคอยรับลูกเทนนิสที่หลุดออกมาใช่ไหมเรามีภาพมันๆค่ะเป็นการทดสอบฝีมือของบอบอยนะคะว่าเขาจะสามารถรับได้ไหมค่ะในศึกออสเตรเลียนโอเพ่น2012นะคะเป็นการแข่งขันระหว่างนาดากับเฟเดเลอร์ค่ะจริงๆแล้วลูกเนี่ยถูกเล่นพลาดไปแล้วแต่ว่าทางเฟเด็กตีออกมาเราเลยอยากทดสอบฝีมือว่าไม่รู้ว่าบอบอยจะสามารถรับลูกนี้ได้หรือเปล่าเขาเก่งนะเพราะว่าเขาเป็นนักเทนนิสอยู่แล้วเป็นนักเยาวชนที่มาฝึกแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาเป็นบอบอยบอเกิร์ลกันค่ะยังไงแล้วก็ติดตามได้นะคะในช่วง World Emotion ค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมนะคะวันนี้2ทุ่มนะคะวันดวลเดียวนะคะอย่าลืมติดตามรายการ Sport Today นะคะตอนนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะA tense moment in the men's semifinal between Roger Federer and Rafael Nadal. Watch the ball boy on the left there. Check it out again, right there by the net. A great one-handed grab by that youngster. And the crowd let him know it with a big cheer. Ooh, bravo to that kid. Nice grab. I think he's got a future in baseball. Baseball, right, exactly. Mm-hmm. You tell. A tense moment in the men's semifinal between Roger Federer and Rafael Nadal.Watch the ball boy on the left there. Check it out again, right there by the net. A great one-handed grab by that youngster. And the crowd let him know it with a big cheer. Ooh, bravo to that kid. Nice grab. I think he's got a future in baseball. Baseball, right, exactly. Mm-hmm. You tell. A tense moment in the men's semifinal between Roger Federer and Rafael Nadal.Watch the ball boy on the left there. Check it out again, right there by the net. A great one-handed grab by that youngster. And the crowd let him know it with a big cheer. Ooh, bravo to that kid.